สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอกันกับแมวเมียงอีกแล้วเด้อจ้ามื้อนี้ดีใจบักคักค่ะพี่น้องคะเบิ่งนี่เบิ่งนี่เบิ่งแมวได้หยังดึงๆๆได้หยังคะได้หยังมาแกะกองน้ํากันค่ะพี่น้องอันนี้ฮู้อยู่ว่าเป็นอีหยังนะคะพี่น้องกะก่อนอื่นกะเดี๋ยวนะก่อนอื่นกะขอขอบใจละกะขอบคุณน้องที่หูจักกันอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหรือประเทศฮอลแลนด์นะจ๊ะพี่น้องเพื่อนซุ่มไอ้ต้นใหม่มาให้นะคะพี่น้องมาลุ้นกันว่าเป็นต้นอีหยังนะคะพอดีไอ้บ้านเพิ่นมันหลายนะคะเพิ่นก็เลยซุ่มมาให้นะคะแมวก็สิแกะพาพี่พาน้องแกะลุ้นน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องว่าสภาพเขาเป็นแบบใดนะคะพี่น้องน้องเพิ่นซุ่มมาให้อ่ะแกะสิแกะได้ไหมพี่น้องดีใจหลายจ้านี่ขอบคุณหลายๆเด้อจ้านี่เดี๋ยวนี่อ่ะค่ะไม่ได้หันมากโตๆนี่อยู่ก่อนป่ะก่อนอื่นกับขอบใจน้องสาวหล่าคักๆเด้อจ้าพี่น้องอ่ะมาเปิดกันเดี๋ยวเอากล้องมาใกล้ๆดูซิว่าได้อะไรเอาเปิดเรียบไปพี่ครีมกวนอิ่มพี่น้องเป็นไดอันนี้เป็นครีมทาหน้าเห็นบ่โอ้ยอันนี้ดีใจแฮงอันนี้ครีมกวนอิ่มหุ่นเคยใส่บ่พี่น้องจ๊ะน้องเพิ่นให้เอามาลองใส่นะคะพี่น้องว่ามันสิเข้ากันกับแมวบ่เนาะพี่น้องพอดีอันหน้าแมวมันอันเจอแสงนะคะพี่น้องมันไวต่อแสงบัดนี้เพิ่นเลยบอกว่าให้ลองใส่อันครีมควรอิ่มเบิ่งว่าเพราะว่ามันเป็นประมาณว่าครีมรองผื่นนะคะพี่น้องนี่ได้2อันโอ้ยขอบใจได้หลายจ้ะนี่เอ้ยดีใจอ่ะดูอันต่อไปซิว่าได้อะไรอีกนี่นี่เลยเอาลองลูกเดี๋ยวมันจะหกอ่ะแกะดูดีๆค่ะดีๆแกะตรงไหนนี่โอ้มีหอดดินปลูกมากเบิ่งนี่เหม็นซะนะเป็นกระเทียมปลาพี่น้องน้องเขาส่งมาให้ปลูกเบิ่งค่ะพี่น้องคะน้องเขาส่งกระเทียมปลามาให้ปู่กับพี่น้องเห็นบ่นี่กระเทียมปลาส่งนี่พร้อมดินปลูกค่ะพี่น้องคะพร้อมรากติดรากมาพร้อมนี่ล่ะนั่งเหม็นเหม็นกระเทียมมาสั่นเอาไม่ต้องผ่านกล้องอ้อมไปนู่นเบิ่งพี่น้องนี่มีหอดรากติดรากมานำโอ้ยขอบใจได้หลายนี่เปิดอันเดียวนะคะนี่จ้าพี่น้องโอ้ล่ะเปิดมาโอ้ยดีใจหลายค่ะพี่น้องคะเบิ่งแนวต้นกระเทียมสภาพยังดีอยู่เลยคุณน้องคะหลากกะมาเตรียมลงปลูกดินค่ะพี่น้องมื้ออื่นแม่บ่ได้เฮ็ดงานเดียวกับพ่อดีกับปลูกนะคะน้องว่าส่งจักมือล่ะคุยกันมือวันอาทิตย์ย่ำแรงดึกล่ะค่ะแล้วน้องส่งมาวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4มื้อค่ะพี่น้องฮอดจากเนเธอร์แลนด์นะคะส่งมาถึงเบลเยียมนะคะโอ้ยขอบคุณมากๆนะคะบ่คิดว่าไอ้น้องเพิ่นสิส่งมาให้อีหลีค่ะพี่น้องคุยกันเล่นๆนะคะพี่น้องทาง Facebook บัดนี้น้องว่าอยู่หลังบ้านน้องและมีหลายนะคะพี่น้องน้องก็เลยแบ่งมาให้ปู่ค่ะพี่น้องโอ้ยขอบอกขอบใจได้หลายเด้อจ้าพี่น้องนี่ล่ะมิตรภาพสาวไทยในต่างแดนมีสภาพคนไทยในต่างแดนนะคะมีอันใดกินอันใดก็อยากแบ่งกันกินอยากเพียแพร่กันนะคะพี่น้องโอ้ดีใจหลายพี่น้องขอบใจได้หลายเด้อผู้ไม่ประสงค์ออกนามน้ำจิ้มกะไหลค่ะพี่น้องผู้นั้นโอ้สะอ่อนสะอ่อนเดี๋ยวมืออื่นสิผ้าลงกระถางค่ะพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่โอ้ยังดีๆอยู่เลย4มื้อค่ะพี่น้องยังดีๆอยู่เลยค่ะพี่น้องคุณนะโอ้ย
โอเคนะคะเดี๋ยวมืออื่นสิภาพปลูกนะคะพี่น้องเตรียมดินก่อนนะคะมือนี้ก็โอ้ยแกกองแล้วก็ดีใจขอบใจได้หลายนะคะขอทางขอบครัวเนเธอร์แลนด์นะคะโอ้ยขอไปนั่งส้มจะข้าวกันค่ะพี่น้องจังพอกันไว้เด้อจ้าบ๊ายบายขอบใจหลายๆเด้อ